นะครับในส่วนถัดมานะครับเราก็ยังมาสู่หัวข้อที่7นะครับสเต็ปหรือว่าสเต็ปที่7นะครับในส่วนของรีเควสเตอร์สรุปผลการตรวจรับนะครับก็จะมีอยู่3ส่วนหลักๆนะครับก็จะมี1นะครับการล็อกอินเข้าสู่ระบบและการค้นหางานที่ต้องการสรุปผลนะครับ2การสรุปผลการตรวจรับก็จะประกอบไปด้วยการระบุข้อมูลการตรวจรับในแต่ละขั้นตอนการเพิ่มชื่อผู้บันทึกผลนะครับการแนบไฟล์และลิงก์แบบฟอร์มการตรวจรับและ3ครับการเปลี่ยนสถานงานจาก Invoke เป็น Sub Verify ครับสำหรับโฟลของตรงส่วน Request ดำเนินการและสรุปผลนะครับก็อยู่สเต็ปที่7ก็คือจะมาอยู่หลังจากที่การทำงานเสร็จสมบูรณ์ไปแล้วนะครับก็อยู่ขั้นตอนของการตรวจรับงานจากผู้รับเหมาหรือตรวจรับงานจากส่วนงานวิศวกรรมที่ทำขึ้นมาเองนะครับเมื่อสรุปงานเสร็จเรียบร้อยแล้วครับโฟก็จะวิ่งไปหาซุปเปอร์ไวเซอร์หรือว่าหัวหน้าของเรานั่นเองครับก็อยู่ในฐานะของซุปเวอร์ไฟนะครับสำหรับขั้นตอนต่อมาครับก็คือการล็อกอินเข้าสู่ระบบและการค้นหางานที่ต้องการสรุปครับมันก็เหมือนเดิมครับก็เข้าล็อกอินปกตินะครับก็คือเลือกที่แถบค้นหานะครับแล้วค้นหางานที่อยู่ในฐานะของ InfoGate นะครับแล้วก็เลือกกดค้นหานะครับจากนั้นก็เข้าสู่หน้าของการตรวจรับงานครับหรือว่าคลิกที่แถบตรวจรับงานตรงนี้นะครับตึ๊ดๆๆตรงนี้นะครับสีเลข4นะครับจากนั้นมาสู่ขั้นหน้าของการสรุปผลตรวจรับนะครับก็จะมีอยู่5ส่วนหลักๆนะครับก็คือ 1 นะครับดูว่าผู้จัดการโรงงานให้คอมเมนต์อะไรมามีหมายเหตุอะไรให้เราก็ดูไปนะครับส่วนที่2ความเห็นที่มาจากเซฟตี้ในขั้นตอนของการแอปพุบ1นะครับส่วนที่3ที่มาจากการระบุผลขั้นตอนการตรวจรับของ QA ส่วนที่4มาจากเซสชันที่2คือการทบทวนผลกระทบต่องานที่รับผิดชอบในขั้นตอนของการปิดเชนคอนโทรลนะครับเปิดเชนคอนโทรลหรือเปล่าลืมครับโทษทีมันไม่ชัดนะครับเปิดเชนคอนโทรลนะครับส่วนที่5มาจากความเห็นของ QA ในขั้นตอนของการแอปพุบ1นะครับเดี๋ยวต่อไปนางฟ้านะคะก็จะอธิบายการระบุข้อมูลในแต่ละขั้นตอนให้ฟังนะคะแต่ก็อย่าลืมว่าการจะระบุข้อมูลในขั้นตอนนี้ได้นะคะถ้าเป็นงานที่มีการ generate work order ทาง requester เนี่ยจะต้องไปปิด work order นั้นให้ได้ก่อนนะคะถึงจะมาใส่ข้อมูลได้ซึ่งข้อมูลการระบุข้อมูลตรงนี้นะคะก็อย่างที่บอกว่ามี3ทางทางแรกก็คือเลือก yes นะคะทาง requester จะต้องแนบไฟล์หรือว่าลิงก์เข้าไปในระบบด้วยนะคะจึงจะทำงานต่อได้กรณีที่2ก็คือต้องเลือก no นะคะพร้อมกับระบุหมายเหตุนะคะถ้าไม่สามารถทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้ได้นะคะแล้วก็ทางเลือกสุดท้ายก็คือเลือกรอแก้ไขค่ะแต่ต้องระบุวันที่กำหนดเสร็จแล้วด้วยนะคะซึ่งในกรณีที่เลือกรอแก้ไขนะคะทาง requester เนี่ยจะไม่สามารถเปลี่ยนสถานะไปเป็น sub verify ได้การเปลี่ยนสถานะไปข้างหน้าจะทำได้ก็ต่อเมื่อเลือก yes หรือว่า no เท่านั้นนะคะนอกจากนี้นะคะการระบุข้อมูลในส่วนของค่าใช้จ่ายก็อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างไปบ้างแต่ก็รับรองค่ะว่าใช้งานง่ายก็คือเพียงแค่คลิกเครื่องหมายถูกที่หน้าช่องต้นทุนจากนั้นก็ใส่ค่าใช้จ่ายลงไปค่ะเป็นตัวเลขเลยนะคะแต่ว่ามันจะมีบางกรณีที่มีงานที่เกิดจากใบ work order นะคะหรืองานที่มาจากหน่วยงานวิศวกรรมอย่างในกรณีนี้มีงานที่มาจากวิศวกรรม150บาทแล้วก็มีงานผู้รับเหมาภายนอกอีก150วิธีการก็คือต้องเอาค่าใช้จ่าย2อย่างนี้เขียนรวมไปนะคะในช่องเดียวค่ะแล้วก็ส่วนถัดมานะคะก็จะเป็นการระบุข้อมูลในส่วนของความสมบูรณ์ของเอกสารที่มีผลกระทบกับรายงานผลการทดสอบอื่นๆซึ่งทางเลือกของ requester มีได้2ทางเหมือนกันค่ะก็คือเลือก yes ในกรณีที่มีข้อมูลครบถ้วนตามที่ระบุแต่ว่าอาจจะเลือก no ก็ได้นะคะถ้าเกิดว่าดูแล้วแบบว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยมันไม่ครบอย่างที่เขาบอกไว้นะคะก็ให้เลือก no พร้อมระบุเหตุผลเข้ามาด้วยต่อไปเราจะเป็นการใส่ชื่อนะคะคนที่ไปตรวจรับที่หน้างานนะคะว่ามีใครบ้างนะคะวิธีการก็คือคลิกเครื่องหมายบวกที่ช่องผู้บันทึกข้อมูลนะคะจากนั้นก็ใส่รหัสพนักงานหรืออาจจะกด search นะคะตรงปุ่มตรงนี้ก็ได้นะคะจากนั้นก็กดบันทึกข้อมูลค่ะระบบก็จะแสดงชื่อผู้บันทึกข้อมูลเข้ามาให้แบบนี้นะคะแบบตัวอย่างด้านล่างซึ่งในกรณีที่ต้องการเพิ่มชื่อมากกว่า1ชื่อเนี่ยก็ทำได้นะคะเพียงแค่ทำตามสเต็ป1ถึง3ซ้ำนะคะหรือในกรณีที่ต้องการที่จะ delete นะคะก็ทำได้เช่นเดียวกันก็คือ
ลบนะคะหรือว่าคลิกที่เครื่องหมายกากบาทสีแดงข้างหน้าชื่อนะคะก็สามารถลบชื่อออกได้แล้วนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการหลักๆในการเพิ่มชื่อผู้บันทึกข้อมูลค่ะส่วนถัดมาเป็นการแนบไฟล์นะคะวิธีการแนบไฟล์ก็ง่ายๆค่ะสำหรับคนที่เลือก yes มาเขาจะต้องแนบไฟล์ด้วยถูกไหมคะวิธีการก็เพียงแค่ทำตามข้อ1ถึง6อีกนะคะถ้าต้องการแนบไฟล์มากกว่า1ไฟล์หรือว่าต้องการแนบไฟล์ในขั้นตอนอื่นที่ไม่ใช่พันลิสต์อย่างตัวอย่างนี้ก็ให้ทำตามข้อ1ถึง6อีกครั้งแต่มีข้อแม้ว่าไฟล์ที่จะแนบเนี่ยต้องมีขนาดไม่เกิน1เมกอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของไฟล์ที่แนบนะคะจะสังเกตเห็นว่าทาง requester ก็สามารถที่จะกดกากบาทตรงนี้สีแดงนะคะเพื่อ delete ได้ในกรณีที่แนบไฟล์ผิดส่วนถัดมาเป็นเรื่องของการแนบลิงก์นะคะวิธีการแนบลิงก์ก็ง่ายๆค่ะเพียงแค่เลือกที่ลิงก์ directory นะคะจากนั้นก็กดปุ่ม OSS link นะคะระบบก็จะแสดงลิงก์ที่มาจากระบบ OSS หรือ One Stop Service ให้นะคะว่ามีจำนวนเท่าไหร่มาจากโมดูลอะไรบ้างก็ให้กดปุ่มลูกศรสีเขียวเพื่อเลือกไฟล์ที่จะแนบค่ะจากนั้นกดปุ่มแนบไฟล์ค่ะวิธีการแนบไฟล์แบบนี้นะคะก็สามารถเลือกเอาไฟล์นะคะหรือเอกสารเนี่ยจากโมดูลต่างๆได้ตามตารางข้างขวามืออย่างเช่นถ้าต้องการจะแนบ as build drawing เราก็สามารถเลือกมาจากโมดูล knowledge bank ได้ถ้าต้องการแนบไฟล์ CNQ เราก็สามารถเอามาจากโมดูล knowledge bank ก็ได้หรือ TOR ก็ได้หากต้องการแนบไฟล์ testing and validation report เราก็สามารถนำมาจากโมดูลของ knowledge bank หรือว่า PCD ก็ได้โมดูลอื่นๆดิฉันก็ขี้เกียจพูดแล้วค่ะเหนื่อยค่ะแต่ว่ามันมีข้อแม้อยู่ว่าการจะไปเอาไฟล์มาเนี่ยจากโมดูลแต่ละโมดูลเนี่ยนะคะงานในแต่ละโมดูลนั้นเนี่ยจะต้องถูกปิดไปแล้วด้วยถ้างานยังไม่ปิดเราก็ไม่สามารถจะไปเอามาได้อย่างเช่นสมมติว่านางฟ้าเนี่ยเปิด TOR ไปเรื่องนึงในระบบ One Stop Service เรื่องเครื่องหั่นหมูปรากฏว่านางฟ้ายังไม่ได้ปิดจ็อบ TOR นี้ค่ะ TOR นี้ยังค้างอยู่แสดงว่านางฟ้าก็ไม่สามารถจะไปเอาไฟล์ CNQ หรือไฟล์อะไรก็ตามที่อยู่ในนั้นมาแนบในระบบ Change Control BMMS ได้เช่นกันนะคะแล้วก็เพิ่มเติมนะคะในกรณีที่ต้องการแนบไฟล์มากกว่า1ไฟล์นะคะหรือว่าต้องการแนบไฟล์ที่ขั้นตอนอื่นทาง Requester ก็จะต้องไปทำตามขั้นตอน 1-4 ซ้ำอีกครั้งนะคะต่อไปเดี๋ยวนางฟ้าจะให้ดูตัวอย่างของการแนบลิงก์นะคะก็จะแสดงเป็นแบบนี้นะคะเมื่อเราคลิกไปที่ปุ่มสีน้ำเงินนะคะตรงนี้มันก็จะไปลิงก์ไปยัง OSS นะคะนะครับพี่ๆอย่าเพิ่งตกใจว่าคนหน้ามนคนนี้หายไปไหนนะครับไม่ได้หายไปไหนหรอกก็อยู่ข้างๆกับนางฟ้านะครับแต่มันต้องเป็นส่วนที่นางฟ้าต้องพูดนะครับสำหรับผมตอนนี้ก็ขอพูดในเรื่องของแบบฟอร์มกันตนรับนะครับเริ่มแรกเลยนะครับการแนบแบบ Add Build Drawing นะครับแบบแอป Build Drawing ที่เราจะแนบได้ครับต้องเป็นแบบแอป Build Drawing ที่มีการอัปเดตและถูกต้องตามมาตรฐานของเครือ Betaco ของเราครับที่มีการอบรมไปตั้ง2รอบนะครับเมื่อปีที่ผ่านมาย้ำเลยนะครับพี่ๆต้องมีการอัปเดตก่อนถึงจะแนบไฟล์ลงไปในระบบได้นะครับส่วนถัดมาครับเป็นแบบฟอร์มของ CNQ หรือ Commissioning and Qualification ก็คือแบบฟอร์มตอบรับแบบใหม่ที่เรามีการอบรมไปเมื่อปีที่แล้วครับซึ่งจะมีอยู่5สเต็ปหลักๆก็คือการระบุรายละเอียดหลักการทำงานของระบบนะครับการระบุเวนเดอร์ด็อกิเมนต์สแปร์พาร์ทต่างๆครับที่เราต้องการจากเวนเดอร์ครับระบุสิ่งที่ตรวจสอบในเชิงของการติดตั้งโอเปอเรชันอินสตอลนะครับโทษทีครับระบุการทดสอบของเครื่องพวกโอเปอเรชันนะครับฟังก์ชันการทำงานหรือการทดสอบระบบอะลามอินเตอร์ล็อกต่างๆนะครับส่วนถัดมาก็จะเป็นการทดสอบ performance ของเครื่องสิ่งเราตรวจเชิงประสิทธิภาพเพื่อมั่นใจว่าเครื่องเราซื้อมาครับไม่ถูกซัพพลายเออร์หลอกนะครับตัวนี้ครับเป็นตัวอย่างของ CNQ หวังว่าพี่ๆแต่ละท่านอ่ะคงคุ้นหูคุ้นตากันนะครับไม่มากก็น้อยแล้วนะครับเพราะว่าเราอบรมกันไปให้แล้วนะครับสำหรับแบบฟอร์มแบบใหม่นะครับส่วนถัดมาเป็นส่วนของ PV ครับก็คือ Testing and Validation Report นะครับก็จะเป็นแบบฟอร์มแบบใหม่เหมือนกันนะครับโดยอันดับแรกก็คือจะเป็นชื่อโครงการชื่อโปรเซสนะครับชื่อ simulation model วัตถุประสงค์ของการ validate ระบุขอบเขตของการ validate นะครับระบุเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตนะครับส่วนที่2ก็เป็นระบุขั้นตอนกระบวนการผลิตวิธีการผลิตต่างๆนะครับส่วนที่3ก็เป็นการสรุปผลข้อแบ่งเบนที่พบนะครับสาเหตุและแนวทางแก้ไขนะครับส่วนที่4ก็จะระบุค่าเฉลี่ย capacity cap และสรุปผลการทดสอบว่า pass fail หรือว่าอื่นๆนะครับ
อันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะครับแบบฟอร์มแบบใหม่ครับเดี๋ยวผมว่าสักวันหนึ่งพี่ก็คงได้เจอกันครับว่าวิธีการทำจะทำยากทำน้อยแค่ไหนเดี๋ยวเราก็ค่อยมาศึกษากันต่อนะครับส่วนถัดมาเป็นส่วนของ CV ครับเป็นการแบบฟอร์มตัวแรกแบบ Kinning Validation และ Kinning Validation Study นะครับตัวนี้เป็นแบบฟอร์มของ Kinning Validation นะครับก็จะเหมือนแบบฟอร์มคล้ายๆแบบฟอร์มแบบเก่านะครับก็จะมีการระบุชื่อกระบวนการทำความสะอาดนะครับระบุสโคปของการ validate นะครับระบุชื่อเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำความสะอาดนะครับส่วนที่2ก็ระบุหลักการในการเลือกสถานะหรือเลือกสถานการณ์ที่เป็นตัวแทนของกระบวนการทำความสะอาดก็คือเลือกสิ่งที่เป็น worst case ที่สุดนะครับในการ validate ในครั้งนี้นะครับส่วนถัดมาระบุวิธีการทำความสะอาดและคลายวิกฤตที่สำคัญที่ส่งผลกระทบต่อการล้างทำความสะอาดเครื่องจักรหรือว่าลายในการผลิตต่างๆนะครับส่วนที่4ก็ระบุชื่อเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆที่เราจะทำการ validate กันนะครับรวมถึงผลการตรวจสอบนะครับว่า pass fail ผลเป็นยังไงเจอเชื้อจุลินทรีย์เชื้อแบคทีเรียเท่าไหร่ก็ระบุลงไปครับไม่ต้องกลัวมันนะครับส่วนที่5ก็ระบุข้อแบ่งเบนที่พบจากการทดสอบพร้อมทั้งสาเหตุแนวทางแก้ไขพร้อมทั้งสรุปผลการทดสอบให้ละเอียดย้ำให้ละเอียดนะครับไม่ใช่ผ่านๆนะครับต่อไปเป็นแบบฟอร์มของ Kinning Validation Study ครับมันก็เหมือนกันก็ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องของเครื่องจักรครับระบุวิธีการความสะอาดรวมทั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบนะครับส่วนถัดมาระบุแผนการเก็บตัวอย่างวิธีการเก็บตัวอย่างผลการทดสอบนะครับถัดมาระบุเกณฑ์การยอมรับให้สอดคล้องกับในการ Kinning Validate นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบฟอร์มทั้ง2อย่างครับก็คือเป็น Kinning Validation ก็สรุปผลต่างๆพวก worst case สิ่งที่ตรวจสอบนะครับก็อยู่ตรงนี้เชื้อแบคทีเรียต่างๆนะครับสายชนอันนี้นางฟ้าเข้าใจถูกไหมอ่ะก็คือเวลาเราใช้งานใช่ไหมเราก็คือทำตัว cleaning validation ใบนี้ขึ้นมาก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ทำอีกใบนึงก็คือ cleaning validation study ถูกครับแล้วเราก็เอาใบ cleaning validation study นะคะไปตรวจสอบที่หน้างานว่าผลการทดสอบแบบเป็นยังไงถูกครับแล้วค่อยมาสรุปผลในตัวนี้แล้วก็กลับไปสรุปผลในใบ cleaning validation study ว่าใช่ครับถูกต้องครับนางฟ้าเข้าใจถูกมากเก็ตมากแสดงว่าเก่งครับนอกจากสวยแล้วก็ยังเก่งด้วยนะคะไม่น่าจะเข้าข้างตัวเองเท่าไหร่นะครับค่ะก็เมื่อทาง requester นะคะระบุผลการตรวจรับนะคะลงในแต่ละขั้นตอนเรียบร้อยแล้วนะคะสมมติว่ามี5ขั้นตอนก็ต้องระบุทั้ง5ขั้นตอนนั้นนะคะว่า yes หรือว่า no เขาก็จะต้องเข้าไปเปลี่ยนสถานะนะคะจาก in progress เป็น super refine นะคะโดยจะต้องทำการบันทึกข้อมูลก่อนนะคะไม่งั้นข้อมูลของเราเนี่ยจะหายไปหมดเลยนะคะจากนั้นก็เลือกที่แท็บปรับสถานะงานเลือกสถานะงานเป็น super refine นะคะจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกข้อมูลเลือกสถานะงานเป็น Super Refine นะคะจากนั้นก็กดปุ่มบันทึกข้อมูล